ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of Nome มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด LINE ID @smq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of Nome สวัสดีครับพบกับ Eagle of Nome กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงปู่เขียวหรือพ่อท่านเขียวอินทมุนีเป็นพระกนาจารย์ชื่อดังแห่งวัดหลวงบนก่อนที่ท่านจะมรณภาพนั้นก็สามารถบอกถึงกำหนดวันมรณภาพล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำนอกจากสังขารท่านจะไม่เน่าไม่เปื่อยแล้วยังเผาไม่ไหม้อีกด้วยพระเครื่องรับวัตถุมงคลของท่านได้รับความนิยมสูงมากเช่นเหรียญรูปเหมือนรูปหล่อลอยองค์พยานลอยมือลอยเท้าเชือกคาดเอวลูกอมตะกุดและผ้าปิดตาพ่อท่านเขียวอินทมุนีท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2424ในแผ่นดินล้น9รัชกาลที่5เมื่อยังเยาว์วัยพ่อท่านเขียวอาศัยพระในบ้านช่วยสอนหนังสือให้อ่านเขียนได้ตามอักขระสมัยท่านชอบศึกษาเล่าเรียนเป็นชีวิตจิตใจรวมทั้งการศึกษาวิชาอาคมตามประเพณีนิยมของชาติไทยสมัยก่อนจนอายุ22ปีจึงได้ตัดสินใจสละเพศคฤหัสถ์อุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2446ณวัดคงคาวดีหรือวัดกลางปีเถาะปีพุทธศักราช2446พระครูในสมัยนั้นเป็นพระอุปชายะพระครูบริหารสังฆกิจเป็นพระอนุสาวนาจารย์พระเกื้อเป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้รับฉายาทางธรรมว่าอินทามุนีหลังจากอุปสมบทแล้วท่านก็อยู่รับใช้ปฏิบัติพระอุปชารับฟังโอวาทจากพระอุปชาชั่วระยะเวลาหนึ่งจากนั้นท่านก็กราบลาพระอุปชาไปศึกษาเล่าเรียนต่อกับพระอาจารย์เอียดวัดบนพระอาจารย์เอียดเก่งทางโรคและทางธรรมอบรมสั่งสอนให้รู้จักตัดกิเลสออกไปจากจิตใจได้จนท่านตั้งใจว่าขอถือบวชอยู่ในศาสนาต่อไปหาทางพ้นทุกข์ตัดกิเลสให้สิ้นพ่อท่านเขียวตัดสินใจเดินธุดงค์เป็นขวัตถือผ้านุ่งห่มบางสกุล3ชิ้นมีผ้าสบงอังสะจีวรบิณฑบาตและฉันอาหารมื้อเดียวเป็นวัดจึงกราบลาพระอาจารย์ออกธุดงค์สู่ป่าเขาลำนาวไผ่และธุดงค์ไปบำเพ็ญสมาธิฝึกจิตให้แก่กล้าขึ้นผู้ที่ร่วมเดินทางไปกับท่านก็คือพระครูนนทจารวัตรหรือพระครูนนท์ยอดพระเกจิอีกรูปหนึ่งของภาคใต้โดยวัตถุมงคลของท่านประชาชนชาวสยามในปัจจุบันได้นำวัตถุมงคลของท่านไปบูชาท่านได้สร้างโรงอมและพยานลอยมือลอยเท้ามีหลายแบบแต่ละแบบมีประสบการณ์ทำให้พระของท่านเป็นที่นิยมในสมัยนั้นพ่อท่านเขียวมรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2519ด้วยโรคชราตามสังขารสิริอายุรวม95ปีพรรษา74หลังจากที่พ่อท่านเขียวมรณภาพแล้วทางวัดได้เก็บรักษาสรีระสังขารของท่านไว้ระยะหนึ่งปรากฏว่าสรีระสังขารของท่านไม่เน่าเปื่อยไม่มีกลิ่นแต่อย่างใดกลับแห้งไปเฉยๆคันเมื่อถึงวันประชุมเพลิงปรากฏว่าสรีระสังขารของท่านเผาไม่ไหม้ไฟแม้แต่จีวรที่ห่อหุ้มสร้างความมหัศจรรย์เป็นยิ่งนักสรีระสังขารของท่านยังอยู่ปริสถานอยู่ในหีบแก้วณวัดหลวงบนจนถึงทุกวันนี้ในแต่ละวันจะมีผู้คนไปกราบไหว้สักการะบูชาขอพรเป็นประจำก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่